ชื่อของพวกเธอนะคะกลุ่มนี้ก็คือ Motor Girl Tour ค่ะบริษัทจัดทัวร์ที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่การเดินทางด้วยการซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปท่องเที่ยวที่กรุงพนมเปญโดยให้บริการเนี่ยนะคะโดยหญิงล้วนค่ะเพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวสาวๆโดยเฉพาะโดยทางบริษัทยืนยันว่านี่เป็นทัวร์ด้วยจักรยานยนต์แห่งแรกของกัมพูชาที่ดำเนินการโดยผู้หญิงหลังจากสังคมส่วนใหญ่มองว่าอาชีพขับขี่ยานพาหนะเป็นของผู้ชายไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าแท็กซี่จึงมีผู้หญิงน้อยมากนะคะที่จะมาทำงานตรงนี้ค่ะเชเรโนนะคะผู้ก่อตั้งบริษัทนี้เป็นสาวมหาวิทยาลัยวัย25ปีเท่านั้นเธอเล่าว่าที่มาก็เกิดจากการที่เห็นนักท่องเที่ยวหญิงเนี่ยมีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางจึงคิดว่าถ้าหากมีผู้หญิงด้วยกันเนี่ยพาไปเที่ยวพาไปไหนมาไหนก็คงไม่ต้องกลัวอีกต่อไปค่ะแต่อุปสรรคก็คือทัศนคติของคนในครอบครัวนะคะเช่นเพื่อนของเธอที่พ่อแม่เนี่ยห้ามไม่ให้มาทำงานนี้โดยให้เหตุผลว่ากลัวจะมีผู้ชายมาแตะเนื้อต้องตัวนะคะหรือว่าเสี่ยงต่อการโดนปล้นจี้ค่ะอย่างไรก็ตาม Motor Girl Tour นั้นเปิดบริการมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะและเป็นบริษัทเล็กๆที่มีพนักงานพาร์ทไทม์หญิงเพียง6คนแต่ก็ประสบความสำเร็จค่ะด้วยชื่อเสียงที่บอกกันแบบปากต่อปากและการจองผ่านเว็บไซต์ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนื่องจากเป็นวัยรุ่นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนะคะทั้งยังมีอัธยาศัยดีก็ทำให้คนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหมือนได้เพื่อนมากกว่าเป็นแค่ไกด์หรือว่าคนขับรถค่ะ